นี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกคนคำว่าประวัติศาสตร์คือวันที่เราจะต้องทรงจำไปอีกนานแสนนานเลยเพราะว่าวันนี้เราได้มาปั่นจักรยานกันมี2สนามสนามที่1คือเราขึ้นสะพานใช่ไหมลูกค่ะแล้วก็ผ่านความหวาดเสียวใครหวาดเสียวบ้างตอนขึ้นสะพานโอ้มันน่ากลัวมันน่าหวาดเสียวนะแต่เด็กๆ ก็สามารถลงสะพานกันได้บู๊แล้วก็ไปปั่นกันต่อทางไกลอีกตั้งเยอะน่ะสุดยอดเลยรู้มั้ยเพราะว่าสะพานสูงๆแบบนี้ที่จะลงได้ปกติต้องเป็นผู้ใหญ่แต่ตอนเนี้ยเราเป็นแค่เด็กอนุบาลเองเราสามารถทําได้หูใจเราสุดยอดเลยแล้วจากนั้นเรามาที่สนามนี้เค้าเรียกสนามอะไรลูกวิบากค่ะเส้นทางวิบากเส้นทางที่ยากลำบากมากเลยนะหลายๆคนนะคุณพ่อคุณแม่ปั่นแล้วยังบอกอีกว่าง่ายมากเลยอ่ะเด็กๆปั่นได้ยังไงมันยากมากเลยนะมันมีทั้งขุขระมีทั้งเนินแล้วแถมมีล่างรู้ไหมคุณก้าวก็ได้กี่ครั้งแล้ว12ครั้งโอ้โห28ครั้งแค่รอบเดียวคุณก้าก็นับถือหัวใจพวกเราแล้วว่าทำได้ยังไงอ่ะต้องมีใจที่แข็งมากๆเลยเพราะมันยากนะขนาดบางคนนะตอนหลังนะคุณก้าเห็นเดินลากก็มีแล้วถึงก็ปั่นต่อหลายคนทำทุกคนเนี่ยสามารถผ่านได้มาจนถึงจุดที่นี้ใช่ไหมคะแค่นั้นครูก้าก็เยี่ยมมากแล้วบอกรอบเดียวครูก้าก็แจกเหรียญแล้วเพราะว่าเหรียญนี้มีชื่อว่าเหรียญวินเนอร์เหรียญวินเนอร์วินเนอร์แปลว่าอะไรใครรู้บ้างชนะใช่ผู้ชนะเราชนะอะไรรู้ไหมชนะใจตัวเองชนะใจตัวเองใจเราเนี่ยนะโอ้โหมันยากนะแต่เราไม่กลัวยากแค่ไหนเราก็ผ่านไปได้อย่างนี้เลยแล้วในที่สุดเด็กๆก็ผ่านไปได้จริงๆคุณก้าเลยอยากให้เด็กๆทุกคนจำวันนี้เอาไว้เป็นวันที่เราผ่านความยากลำบากเราก็ผ่านไปได้ต่อขึ้นต่อไปเด็กๆจะเจออุปสรรคอะไรที่ยากแสนยากขนาดไหนจำวันนี้ไว้มองเหรียญดินได้ไว้ว่ายากแค่ไหนเราก็ผ่านไปได้โอ้เคยมาแล้วจากยากผ่านมาหมดแล้วสบายมากแบบนี้เลยนะงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันพูดนะคำว่ายากที่ไหนเราก็ผ่านไปได้ยากที่ไหนเราก็ผ่านไปได้ยากที่ไหนก็ผ่านไปได้อย่างนี้สามรอบเลยนะดังๆเลยนะพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองสามยากที่ไหนเราก็ผ่านไปได้ยากที่ไหนเราก็ผ่านไปได้ยากที่ไหนเราก็ผ่านไปได้สามทีดังๆนะแบบมันออกมาจากหัวใจเลยอยากที่ไหนเราก็ผ่านไปได้นะเมื่อกี้2ผมตลอดเมื่อกี้2ผมจริงครับ1 2 3ยาไปบ้านทุกคนเลยอ้าวเตรียมตัวใคร